ีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวปากกา Highlight Faber Castell นะคะและรุ่นที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะเป็นรุ่น Faber Castell Tech Liner 1546นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะขนาดเส้นสามารถปรับเขียนได้ตั้งแต่1ถึง5มิลเลยนะคะแล้วแต่ระยะองศาในการเขียนซึ่งข้อดีนะคะก็คือสามารถที่จะใช้จดเลคเชอร์ตัวหนาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไฮไลท์บนบรรทัดเล็กบรรทัดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะ wow. และหมึกของเขานะคะก็เป็นหมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยส่วนความยาวตัวด้ามนะคะจะอยู่ที่ 4.5 นิ้วนะคะและนี่นะคะ Made in Australia ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะ Faber Castell ก็ได้ผลิตสีออกมาใหม่เพิ่มเติมมาบ้างแล้วนะคะจากที่เห็นบนนี้นะคะก็จะมีสีที่แปลกตานะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีเห็นกันบ่อยเท่าไหร่นะคะและคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาสวอทให้ดูกันนะคะทั้งแบบโทนสีพาสเทลแล้วก็โทนสีฟลูโอนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะหมึก Highlight Faber Castell นี้นะคะก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วก็การันตีมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะไม่ทิ้งรอยเปื้อนนะคะเมื่อเขียนลงบนกระดาษนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกระดาษทั่วไปนะคะกระดาษถ่ายเอกสารแล้วก็กระดาษแฟกซ์นะคะ hey.และนี้นะคะก็คือสีทั้งหมดที่ได้นะคะจากการสวอทกันไปนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ช่องทางข้างล่างเลยนะคะมีทั้งแบบเป็นเซตแล้วก็ด้ามเดี่ยวให้เลือกซื้อนะคะซึ่งรายละเอียดแล้วก็ราคานะคะก็จะทิ้งไว้ใต้ description box ให้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันต่อคลิปหน้าสวัสดีค่ะ